โลวัสซ่าวันดีวิรุ่นเมกาวันดีวิรุ่นนูไบวันดีวิรุ่นชาวไทยทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของเจ้าตัวเขาเรียกว่าตัวเครื่องเล่นเกมพกพานะฮะท่านผู้ชมนะเครื่องเล่นเกมพกพานะครับใครที่แบบว่ากำลังหาซื้อหาอะไรนะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะโคตรโหดโคตรตรึงนะครับเป็นเครื่องพกพาขนาดเล็กนะเล่นเกมคอนโซลต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำใหญ่แต่คลิปหน้าราคามือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 7,000 บาทนะครับมือสองจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 3,000 ถึง 4,000 บาทนะครับแล้วตัวนี้มีแบตนะครับ 3,500 มิลลิแอมนะครับเล่นได้นานสูงสุดถึง5ชั่วโมงเลยนะเป็นพวกเกมคอนโซลต่างๆนะครับมีพวกเล่นเกมฟรีอย่างเช่น Overwatch อะไรพวกนี้มีเลยนะท่านผู้ชมนะลองไปหาดูกันได้รีวิวต่างๆในผมทำไว้ในล่างคำใหญ่ใต้คลิปให้แล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นตัวเกม Vampire Survival นะหน้าจอเนี่ยขนาดนะครับเป็น Full HD เป็น HD นะครับ 720p นะครับแล้วก็อยู่ได้นานนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้สามารถเล่นเกมอะไรต่างๆได้นะครับซื้อแผ่นเกมมาเล่นได้นะถ้าเบื่อก็ขายแผ่นเกมทิ้งนะครับแล้วเครื่องค่อนข้างที่จะพกพาได้ดีนะครับความแรงจะอยู่ที่ 0.4 ถึง 0.5 เทราฟล็อปนะท่านผู้ชมนะโอ้โหแรงเท่ากับพวกการ์ดจอ1050เลยนะฮะท่านผู้ชมนะมาเรามาเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมโคตรโหดโคตรตรึงเอาว่ะรู้อย่างนี้น่าจะรักกันมาตั้งนานไปสตาร์ทเลยนะฮะจะตัวเกม Vampire Survival ต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นเกมแบบว่าแนวแอคชั่น RPG นะท่านผู้ชมนะบวกแอคชั่นสตรีทจี้นะครับท่านผู้ชมนะคือแบบว่าเราก็รับบทเป็นนักปราบแวมไพร์นะท่านผู้ชมแล้วมันก็มีตัวละครให้เลือกหลายตัวนะนี่เห็นไหมอันล็อกไอ้พวกเขาเรียกว่าสกิลเสริมอะไรพวกนี้ได้ power up ในส่วนของ up สกิลได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะแล้วมีเงินสะสมด้วยนะครับมาอันนี้ผมมีตัวเดียวอยู่นะครับAntonioนะท่านผู้ชมนะAntonioไม่ใช่Antonioนะครับมาเราจะไปเล่นกันเลยนะครับตัวละครอื่นต้องซื้อเอานะครับเห็นไหมตัวละครอื่นต้องซื้อเอานะครับบางตัวนะครับแต่เราไม่ซื้อนะฮะเราจะเล่นจะตัวAntonioไปAntonioไปLet's go start นะครับลืมบอกว่าหน้าจอมันสามารถสัมผัสได้นะแต่เวลาเล่นเราก็ต้องใช้จอยสติ๊กดีกว่านะครับจอยสติ๊กอยู่นี้นะครับเห็นไหมที่เราเดินอยู่นะครับควบคุมอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายเอาดีนี่โอ้คักโพดนี่power up แล้วโอเคเลยสกูดปัด2ทางเฮ้ยอันนี้ผมปิดเสียงเพลงไว้นะเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็เลยปิดเสียงเพลงไว้แอสเอ้ยเอาดิแอสเอ้ยว้าว very nice bro เอาไหนดีอันนี้ละกันชิวริมซ่าเอ้ยไม่ใช่เอ้ยยี่ยไปง่ายตีปากตัวเอง300ทีโทษคนดูไม่ตั้งใจหมายถึงว่านั่งกินเหล้าชิวๆมาถูแม่งอ๋อจะตุยเฮ้ยเราอยู่ในวงล้อมศัตรูมาถูเอ้ยมันจะมีพวกตัวสีฟ้าพวกนี้นะแล้วมันจะมีนาทีนับอยู่ด้านบนนะเรายิ่งเราอยู่ได้นานมอนมันก็จะยิ่งโหดนะครับไม่ใช่มอนนี่เขาเรียกแวมไพร์เอาตัวรอดจากพวกแวมไพร์โนตรึงอันนี้ผมเคยเล่นในมือถือแล้วมันมีเวอร์ชันมือถือด้วยนะมันมีเวอร์ชันคอนโซลก็คือพวกเล่นเกมพกพาแบบเนี้ย PS4 PS5 นะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะPC นะครับ PC ก็มีนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ PC นั่นเองนะฮะเล่นพวกโน้ตบุ๊กได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของมือถือก็มีนะครับฝั่งโมบายนะครับเฮ้ยนี่ไก่มันจะฮิวเลือดได้นะคนดูนะตาบักกี้แม่งไม่ได้เจอเอาดิฟาดรัวๆมาดิเฮ้ยเริ่มเยอะแล้ววะวุ้ยเกือบตุยน่ะอ้าวเมจิกคูลดาวผมเอากรอกขึ้นมาหน่อยดิเอ้ยจะตายผมพยายามจะเล่นจังหวะยึกเอานะครับให้มันมาเรียงกันน่ะแล้วผมจะแบบเข้าลูดนะครับ
นี่นี่นี่เริ่มแล้วเริ่มมาเรียงกันแล้วสวย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 ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนนี่ดิโอ้ยังอิ่มคนดูอิ่มจัดๆประหยัดปอกๆชุดอิ่มคุ้ม เดี๋ยวๆมาเรียงกันดิโอเคมาเรียงกันดิพยายามอย่าเดี๋ยวดื่มไม่ได้นะคุณดูนะเฮ้ยนี่ไงวิฟดาเมจโอเคบวก5โอตีแรงขึ้นโอ้ยมันเกือบตายว่าจะได้เฮกแอสเอ้ยอุ้ยรางวัลของรางวัลเออนี่มันจะมีเปิดกล่องพวกนี้นะครับไอพวกนี้คือตีมพวกตัวสีฟ้ามันจะได้นะท่านผู้ชมนะเปิดกล่องรางวัลเราจะได้ทั้งเงินแล้วก็ไอของด้วยนะครับไอเทมโอ้โห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 รวยโพดรวยจัดๆโอ้ยได้3สกิลเลยหรอพี่ห้าใน500แล้วก็3สกิลนะครับท่านผู้ชมนะโอ้ยังอิ่มเอาว่าอิ่มจัดๆอันนี้อัพไอ้นี้เลยนะครับคนดูนี่สำคัญนะมันเป็นใบเขียวพืชใบเขียวผมต้องเดินหานั่นซะแหละโคมไฟเพื่อที่จะหาของเออได้ไก่มาแล้วสวยไก่โนตรึงนะคนดูไก่เนี้ยไว้นั่นนะครับไว้หิวเลือดนะนี่มันจะมีแบบว่าแจกของอะไรพวกนี้ด้วยรู้อย่างนี้น่าจะรักเธอมาเติมนานว้าวว้าวเฮ้ยกันหนึ่งเอาดาเมจก่อนผมเดี๋ยวค่อยเอาวิ่งไวนะครับขอตีแรงๆไว้ก่อนเราต้องเกมนี้ต้องอ่านภาษาอังกฤษเป็นหน่อยนะมันไม่มีภาษาไทยนะครับคนดูแต่มันก็แปลไม่ยากหรอกนะผมแนะนำโอ้ๆๆๆแล้วแป๊บนึงไว้โอ้ยแม่งตีไปเตี้ยขาตั้งหาเด็กมาว่าแป๊บนึงนะคนดูเมลี่กู๊ดต่อฮะเอาดิยังชิวสวยเดี๋ยวมาก่อนครับผมพยายามจะรูดไม้มันเอ้ยทำไมหนังสือไบเบิลเราไม่มาเลยวะคุณดูถ้าหนังสือไบเบิลออกผมจะมีกรอบป้องกันแอเรียเพิ่มนะฮะนี่มันจะมีแบบหนังสือไบเบิลด้วยนะไม่หนังสือไบเบิลไม่ออกเลยคนดูบิสนาเมดอัพเอานี้ก่อนแล้วกันหนังสือไบเบิลไม่ออกเลยวะเฮ้ยไอ้ผีตรงนี้ตายง่ายกันอยู่แต่ถ้าไบเบิลผมออกปุ๊บแม่งโอ้โหปัดรัวรอไปเบิ้ลออกนะครับอ๋อนาฬิกาหยุดเอาว่ะดูดิพวกนี้ก่อนสวยเฮ้ยฝ่าวงล้อมอ่ะคนดูแป๊บนึงผมฝ่าวงล้อมออกไปก่อนเดี๋ยวตุยเออโคตรโหดไอ้พวกเนี้ยโคตรทึกอ่ะเอาดิได้อยู่เพื่อนไปเรื่อยๆครับเพื่อนยังรออย่างตรึงโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Vampire Survival นะบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch นะครับท่านผู้ชมSwitch Lite ตัวนี้นะครับใครหาซื้อก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้คัมภีร์ไปเบิ้ลมาแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำยันคิดสำหรับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ลิงก์ตัวเกมนะครับท่านผู้ชมนะยังไงก็ลองไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับมือหนึ่งจะอยู่ประมาณ 7,000 นะเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลจากทาง Nintendo เลยนะ Nintendo นี่มีมานานนะครับมีหลายรุ่นมากเลยนะฮะยังไงก็ไปลองซื้อกันได้นะหรือว่ากดเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับด้านล่างคำยันคิดนะเป็นแบบว่าลิงก์ซื้อหรือว่าลิงก์ดูสเปคอะไรต่างๆพวกนี้สอบถามกันได้ก่อนเลยนะฮะก็ประมาณนี้กันนะสำหรับวันนี้พี่โคตันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งได้กับพี่โคชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้ายังโหดยังตรึงมาเฮ้